ายกรัฐมนตรีขนพักร่วมตบเท้าการันตีดิจิทัลวอลเล็ตไตรมาส4เงินหมื่นเข้ากระเป๋าแน่การเมืองวันที่23เมษายน2567 14:54 น.ปิดนายกรัฐมนตรีขนพักร่วมเรียงแถวการันตีเงินดิจิทัล 10,000 บาทยันไตรมาส4เงินเข้ากระเป๋าประชาชนจุลพันธ์ย้ำทกส.สภาพคล่องสูงเผ่าภูมิมั่นใจแจกเงินถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่23เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนำแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายกฤษดาจีนวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังร่วมแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะทำงานที่เห็นชอบหลักการกรอบโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการแนวทางเข้าร่วมโครงการของประชาชนเงื่อนไขการใช้จ่ายประเภทสินค้าการลงทะเบียนร้านค้ารวมถึงแหล่งเงินในการดำเนินโครงการโดยกระทรวงการคลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.และสำนักงบประมาณจะศึกษารายละเอียดต่อไปนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนข้อห่วงใยเช่นประเด็นอำนาจหน้าที่ของธกส.ได้สั่งการหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามยังกฤษฎีกาซึ่งทุกพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตโดยนายจุลพันธ์จะชี้แจงในรายละเอียดต่างๆหากสื่อมวลชนมีคำถามผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการแถลงข่าวสื่อมวลชนได้เตรียมซักถามแต่นายกรัฐมนตรีตัดบทจบการแถลงข่าวทำให้แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลหัวเราะและแยกย้ายเดินทางกลับโดยสื่อมวลชนได้ขอให้ตอบคำถามต่อโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะพูดเรื่องอื่นต่อแต่เรื่องนี้จบแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะหากจะถามเรื่องเงินดิจิทัลให้ถามนายจุลพันธ์อยู่รอก่อนพร้อมกับยกนิ้วชี้ขึ้นมาที่ปากทำสัญลักษณ์ให้เงียบพร้อมระบุอีกว่ายังมีเนื้อข่าวอีกเยอะไม่ต้องห่วงด้านนายจุลพันธ์กล่าวว่าเหตุผลที่ยังไม่เคาะวันชัดเจนในการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเพราะขึ้นอยู่กับการพัฒนาระบบที่จะเร่งรัดในกระบวนการทุกอย่างต้องรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องความเสถียรของแอปพลิเคชันความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของประชาชนและราชการรวมถึงการทำตัวเลขต้องมีความมั่นคงและปลอดภัยฉะนั้นจะเร่งเกินไปโดยการไปกำหนดเวลาเพื่อบีบจนกระทั่งถึงเวลาแล้วเกิดปัญหาก็เป็นสิ่งที่เราไม่ปฏิบัติยืนยันตามกรอบเดิมลงทะเบียนในไตรมาส3และเปิดใช้ในไตรมาส4ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการกำหนดประเด็นการถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องใดบ้างนายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ได้กำหนดประเด็นแต่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหากมีข้อสงสัยประเด็นใดที่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของธกส.มั่นใจว่าเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่แต่หากจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดการสอบถามไปยังกฤษฎีกาเป็นสิ่งที่เราพร้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อถามว่าสรุปกระทรวงการคลังจะไม่ส่งให้กฤษฎีกาใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่า
ส่งประเด็นใดหากมีข้อสงสัยในข้อกฎหมายมากกว่านั้นเราก็พร้อมส่งไปไม่ได้มีประเด็นเมื่อถามว่าสรุปคือกระทรวงการคลังจะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาว่าธกส.มีอำนาจให้เงินหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าประเด็นนี้คงต้องส่งเมื่อถามว่าได้นำเรื่องเพื่อเข้าบอร์ดธกส.เพื่ออนุมัติแล้วหรือยังนายจุลพันธ์กล่าวว่ายังการดำเนินการตามมาตรา28เป็นกระบวนการงบประมาณประเภทหนึ่งเป็นการดำเนินการตามสิ่งที่เรียกว่านโยบายกึ่งการคลังนโยบายนี้จะเริ่มดำเนินการได้ตามกรอบของมาตรา28ซึ่งจะเริ่มต้นประมาณเดือนเมษายนคงจะใกล้ๆช่วงนั้นถึงจะพิจารณาผ่านบอร์ดและคณะรัฐมนตรีอีกครั้งระหว่างวันนี้จนถึงเดือนตุลาคมคงต้องดำเนินการอีกหลายๆอย่างในรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนของคณะกรรมการกำกับซึ่งตั้งมาแล้วคงจะต้องไปประชุมหารือในรายละเอียดให้ครบรวมถึงเรื่องการสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้เกิดความกระจ่างและพร้อมดำเนินการซึ่งเหลือเวลาอีก 4-5 เดือนเมื่อถามว่าระหว่างนี้จะดำเนินการคู่ขนานกันไปใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าแน่นอนมันเป็นกระบวนการที่วันนี้รับหลักการซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและต้องไปดำเนินการในรายละเอียดให้ครบถ้วนเมื่อถามถึงสภาพคล่องทางธกส.อยากให้รัฐบาลมีความชัดเจนจะเริ่มใช้คืนธกส.ได้อย่างไรนายจุลพันธ์กล่าวว่าการถามคำถามอย่าชี้นำเพราะคำถามบอกว่าธกส.มาสอบถามว่าให้มีความชัดเจนซึ่งธกส.ไม่ได้มีคำถามอะไรมาเลยเมื่อถามว่าทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธกส.สอบถามในเรื่องนี้นายจุลพันธ์กล่าวว่าไม่ใช่สหภาพก็ไม่ได้ถามคำถามนั้นโดยสหภาพได้ถามในรายละเอียดต่างๆซึ่งตนชี้แจงไปแล้วทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันดีและสหภาพพร้อมดำเนินการนโยบายนี้เพราะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรสหภาพที่เขาเป็นห่วงที่สุดคือกรอบอำนาจหน้าที่ซึ่งเราได้เรียนแล้วตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะส่งสอบถามกฤษฎีกาเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความสบายใจและพร้อมมีแค่นั้นในส่วนสหภาพส่วนคำถามที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของธกส.ทางธกส.มีความมั่นคงและอย่าลืมว่าธกส.รัฐบาลถือหุ้น 100% เรามีแต่เสริมความแข็งแกร่งให้กับธกส.สิ่งที่ตนได้ชี้แจงกับสหภาพมี3ประเด็นคือ 1. การดำเนินการต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายทุกประการรวมถึงอำนาจหน้าที่ของธกส.หากมีข้อสงสัยใดในการดำเนินการให้เกิดความกระจ่างชัดรัฐบาลยินดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฤษฎีกา 2. เสถียรภาพของธกส.มีความมั่นคงสูงสิ่งที่เราจะดำเนินการอยู่ในศักยภาพที่ธกส.จะดำเนินการได้โดยไม่มีประเด็นปัญหารัฐบาลทุกชุดใช้บริการธกส.มาตลอดรัฐบาลชุดนี้เราเห็นความสำคัญมีแต่จะทำให้แข็งแกร่งขึ้นและ 3. สิ่งที่ดำเนินการจะไม่กระทบต่อสวัสดิภาพสวัสดิการใดๆของพนักงานลูกจ้างธกส.เด็ดขาดเมื่อถามว่ามีนโยบายที่จะเพิ่มทุนให้ธกส.อย่างไรนายจุลพันธ์กล่าวว่าเรื่องนี้มีการพูดคุยกันในส่วนของพวกเราเองมีกระบวนการอยู่แต่กระบวนการพูดคุยเวลาเราเติมเงินกับธนาคารในกำกับเช่นการเติมเงินให้ธกส.โดย1บาทจะเปิดเป็นวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรเป็น11บาทเป็นการเติมความแข็งแกร่งอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาอยู่ส่วนจะเท่าไหร่และเมื่อไหร่ขอประชุมพิจารณากันอีก 1-2 ครั้งยืนยันว่าธกส.มีสภาพคล่องเพียงพอเมื่อถามว่าตอนนี้ประชาชนเบาใจได้หรือยังว่าจะได้เงินดิจิทัลจริงนายจุลพันธ์กล่าวว่าเบาใจได้เรายืนยันในกรอบเวลาที่ประชาชนจะได้ในไตรมาส 4แน่นอนได้พร้อมกันสาเหตุที่พร้อมกันเราต้องการให้เกิดอิมแพคทางเศรษฐกิจ
เมื่อลงไปแล้วลงไปทีเดียวจะเกิดการกระตุ้นการหมุนเวียนการลงทุนการจ้างงานเราต้องการผลลัพธ์ตรงนั้นและเรามองตอนนี้การดำเนินการยังไม่ได้ติดขัดอะไรขณะที่นายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวยืนยันถึงระบบแอปพลิเคชันว่าไม่มีปัญหาโดยมี2ระบบคือระบบการลงทะเบียนและระบบธุรกรรมทางการเงินจะเป็นลักษณะเชื่อมต่อกันในหลายๆภาคส่วนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศซึ่งทั้ง2ระบบได้พัฒนาและอยู่ในกรอบเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนในไตรมาส3ปีนี้และประชาชนจะได้รับเงินในไตรมาส4ส่วนรายละเอียดจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอีกทีเพื่อยืนยันข้อมูลของแอปพลิเคชันอีกครั้งเมื่อถามว่าวันข้างหน้าหากมีปัญหาข้อกฎหมายตามมารัฐบาลจะร่วมกันรับผิดชอบทั้งคณะใช่หรือไม่นายเผ่าภูมิกล่าวว่าขอยืนยันว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเรามีการเช็ครายละเอียดรอบคอบทั้งในส่วนอำนาจหน้าที่และการได้มาของงบประมาณต่างๆไม่ควรทำเทนฮากติงอันโตนี่จังหวะเย้ยแข้งโคเวนทรีหลังเข้าชิง FA ครับกีฬาวันที่23เมษายน2567 19:30 น.อีริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงตำหนิพฤติกรรมของอันโตนี่หลังไปแสดงอาการเย้ยนักเตะโคเวนทรีซิตี้หลังผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA ครับพร้อมรับต้องพาปีศาจแดงไปเล่นในบอลถ้วยยุโรปให้ได้ในซีซั่นหน้าโดยแมนยูไนเต็ดจากพรีเมียร์ลีกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของฟุตบอล FA คัพ 2023-24 รอบรองชนะเลิศด้วยการเอาชนะจุดโทษโคเวนทรีซิตี้จากลีกแชมเปี้ยนชิพ 4-2 หลังเสมอกันในเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษ 3-3อย่างไรก็ตามหลังจากที่ปีศาจแดงยิงจุดโทษชนะอันโตนี่แนวรุกบราซิลเลียนได้ทำท่าบ้องหูใส่กลุ่มนักเตะของโคเวนทรีเพื่อเป็นการเยาะเย้ยซึ่งก็ได้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพลเยอร์รีแอค during a penalty shootout at the end of the English FA Cup semi-final soccer match between Coventry City and Manchester United at Wembley Stadium in London Sunday April 21, 2024 AP Photo Alastair Grantกระทั่งล่าสุดเทนฮากได้พูดถึงจังหวะดังกล่าวโดยติงดาวเตะวัย24ปีรายนี้ว่าทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมแม้เขาจะอ้างว่าอันโตนี่โดนยั่วยุก่อนก็ตามเขาถูกยั่วยุและไม่ควรตอบสนองเช่นนี้คุณยังไม่เห็นการยั่วยุมีแต่ปฏิกิริยาเท่านั้นแต่เขาไม่ควรทำผมเห็นแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่เข้าไปจับมือนักเตะโคเวนทรีหลังจบเกมด้วยเราควรยกย่องผลงานของโคเวนทรีซึ่งกลับมาในนาทีที่70เมื่อเราครองเกมได้เกมต้องปิดลงแต่การกลับมาจากฝั่งพวกเขาทำได้ดีมากนอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย53ปีรายนี้ยอมรับว่าเจ้าตัวต้องพาแมนยูไนเต็ดไปเล่นในฟุตบอลยุโรปซีซั่นหน้าให้ได้เราต้องชนะทุกเกมนั่นคือสิ่งที่ยูไนเต็ดยืนหยัดนั่นคือแนวทางของเราไปสู่เกมต่างๆแต่เราต้องผ่านเข้ารอบยุโรปและเรามีโอกาส2ครั้งคือลีกและ FA คัพรอบชิงชนะเลิศ